I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอน 3DS นะครับหรือโปเกสากาเซิร์ฟจีนนั่นเองวันนี้ก็มีแพทใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นการเพิ่มโปเกมอนนะครับแล้วก็แฟชั่นใหม่นะครับผมแล้วก็ของตกแต่งฟาร์มใหม่เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวส่วนระบบเรื่องสกิลนะครับน่าจะยังไม่มานะครับผมโอเคเราไปดูโปเกมอนกันเลยดีกว่าว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับรู้สึกว่าล่างเมกาน่าจะไม่มีฮะแต่มีโปเกมอนระดับมหากาพย์เข้ามาแทนนั่นก็คือโซโลอาร์ครับผมนี่เป็นโปเกมอนธาตุความมืดนะครับซึ่งสเตตัสเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกับอาร์เซอุสเลยนะแต่ตัวนี้จะเน้นไปทางดาเมจนะครับผมค่อนข้างแรงตัวนี้เป็นสายอะไรเป็นสายสเปเชียลแอตแทกนะครับผมก็ตามนี้เลยฮะสกิลความมืดนะครับแล้วก็สกิลความมืดส่วนเอฟเฟกต์สกิลยังไม่ได้แปลนะครับแล้วก็มีสกิลคล้ายๆตั้งรับหรือเปิดบัฟนั่นเองเนี่ยอันนี้คือเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับก็อะไรจะความมืดได้แหละ 88% นะฮะส่วนคุณสมบัติที่2ก็ตามนี้เลยมีต้านคีด้วยนะฮะตัวนี้ได้ทั้งถึกได้ทั้งดาเมจนะฮะแต่ผมว่ามันน่าจะมีลูกเล่นอย่างอื่นด้วยนะครับผมแล้วโอเคเรามาลองกดสกิลกันเลยดีกว่านะครับปล่อยลูกบอลความมืดฮะคล้ายๆลูกไฟเลยนะกงเล็บเคี้ยวจันทาปะตามนั้นนะครับผมโอเคเราไปดูโปเกมอนตัวอื่นกันเลยดีกว่านะครับเหมือนจะมาหลายตัวอยู่ตัวนี้ด้วยนะฮะว้าเหมือนมันมีมาอยู่แล้วใช่ป่ะโอเคงั้นไปตัวนี้เลยดีกว่าครับผมตัวนี้เป็นธาตุพลังจิตธาตุเดียวนะครับก็จะมีสกิลนะครับสร้างความเสียหายธาตุพลังจิตนะฮะเหมือนจะแปลสกิลไปแล้วแต่ก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะฮะสกิลที่2ก็สร้างความเสียหายธาตุพลังจิตเหมือนกันสกิลที่3สร้างความเสียหายธาตุความมืดนะครับแล้วสกิลที่4สร้างความเสียหายธาตุพลังจิตนะครับผมส่วนสกิลก็ตั้งรับก็ตามนั้นเลยตัวนี้เป็นสายอะไรสายสเปเชียลแอตแทกนะครับผมมีตัวเขาอยู่ในบุ๊กจะเพิ่มสเปเชียลแอตแทกแต่โซโลอาร์นี่มันเพิ่มแอตแทกนะแต่เป็นสายสเปเชียลแอตแทกนะครับรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนสกิลได้ด้วยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแพทหลังๆนี่แหละ แล้วก็ตัวนี้เข้ามาฮะจะเป็นธาตุแหลกแฟรี่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นสายสเปเชียลแอตแทกเหมือนกันฮะรู้สึกว่าหลังๆนี่มีแต่สเปเชียลแอตแทกเข้ามาเยอะมากเลยนะครับตัวลิงก์หายไปตัวหนึ่งแสดงว่าเดี๋ยวเขาก็อัพเพิ่มเติมนะครับโอเคเรามาดูสกิลคร่าวๆฮะคล้ายๆดอกบัวเลยนะนี่ดอกสกุระยิงโอ้โหแรงรุนแรงคิดไว้ก่อนว่ารุนแรงเพราะว่าสเตตัสของเขานี่เยอะมากนะครับเยอะมากตัวใหม่ที่อัพมานี่เยอะแทบทุกตัวเลยดีกว่านะครับโอเคเรามาดูสกิลที่2ฮะคุณสมบัตินั่นเองไม่ต่างกันเท่าไหร่น่าจะไม่มีอะไรแปลกๆนะครับผมโอเคเราไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าก็จะมีนิดูลันนิดูคิงนิดูควีนนะครับแล้วแต่คนเรียกแล้วกันตัวนี้จะเป็นสายอะไร2ตัวนี้เป็นสายแอตแทกนะครับผมก็ธาตุเหมือนกันตัวสีฟ้านะก็จะเป็นธาตุพิษดินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพิษดินใช่ไหมดินเปล่าขอเช็คก่อนไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอเคดินถูกแล้วฮะก็สกิลนะครับตัวนี้จะเป็นธาตุพิษอันตินะสร้างความเสียหายแบบเดียว200เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ฮะสร้างความเสียหายธาตุพิษ40เหมือนจะแรงแล้วก็ไม่ค่อยแรงมีน้ำแข็งด้วยนะฮะมีธาตุต่อสู้แล้วก็น้ำแข็งด้วยนะครับส่วนพาสซีฟตั้งรับเนี่ยผมว่าน่าจะเด็ดนะฮะน่าจะเอาไว้แบบว่ายืนคู่กันประมาณนั้นมากกว่าส่วนตัวนี้ฮะสร้างความเสียหายธาตุดินนะครับแบบเดียวนะฮะ200เลยนะแล้วก็สกิลที่2นะครับสร้างความเสียหายธาตุดินเหมือนกันอันนี้เป็นแบบกลุ่มนะครับ55ถามว่าแรงไหมน่าจะแรงแต่80เปอร์นี่โอกาสโดนเหรอใช่ไหมโอกาสโดนเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีสร้างความเสียหายธาตุสายฟ้าด้วยนะครับแล้วก็สกิลนี้ฮะสร้างความเสียหายธาตุแมลงนะครับก็คือเอาเขาพุ่งชนนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูโปเกมอนตัวอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกดีกว่านะฮะรู้สึกว่าจะอัพหลายตัวนะครับอีวีน้ำนี่น่าจะมาอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอเคแล้วก็มาถึงตัวลิงไฟถ้าต่อสู้นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่2ร่างด้วยกันนะฮะก็จะมีร่างออร่านะครับซึ่งสกิลเนี่ยน่าจะดูดีกว่าเพราะว่าค่าสเตตัสเขาเยอะกว่านะครับผมอ่ะเรามาดูร่างแรกกันเลยดีกว่านะฮะร่างธรรมดาที่ยังไม่ออร่านะครับก็จะมีสร้างความเสียหายธาตุไฟแบบเดียว100นะครับเอฟเฟกต์สกิลยาวมากแล้วก็สกิลที่2สร้างความเสียหายธาตุไฟเหมือนกันแบบเดียวครับผม
รู้สึกว่าจะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวมีสกิลที่4นะครับสร้างความเสียหายแบบกลุ่ม30เท่านั้นเองส่วนตัวลิงก์ก็ตามนี้เลยฮะเอ้ยตัวนี้ เหมือนจะยังไม่เข้านะแล้วดูร่างออร่าครับลิงก์กับลิซาร์ดอนใส่แว่นด้วยนะฮะก็จะมีสร้างความเสียหายแบบเดี่ยวเหมือนกันแต่รู้สึกว่าสกิลจะรุนแรงกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูฮะพลังป้องกันเยอะกว่านะครับเลือดเยอะกว่าก็น่าจะดูดีกว่านะครับผมสำหรับร่างออร่านะโอเคเลยฮะตัวอื่นมีอัพไหมรู้สึกว่าน่าจะมีแค่นี้นะฮะแต่แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแค่นี้ก็เล่นไม่หมดไม่รู้จะจัดทีมยังไงแล้วโอเคเราพาไปดูชุดแฟชั่นกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เมนูแฟชั่นนะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนก็สำหรับสีทองหรือหายากนะครับราคาแพงก็จะอยู่อันบนนะฮะส่วนรองลงมาก็ตามนี้เลยฮะสีม่วงนะครับจะอยู่ช่อง2ส่วนสีฟ้าฮะระดับธรรมดานะครับก็จะอยู่ช่องที่3ก็จะรวมของสีฟ้าไว้อยู่แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีชุดแฟชั่นใส่ก็ตามนี้เลยฮะแต่ผมว่าชุดวีนิ่งอันนี้เท่ดีแต่เพชรไม่พอฮะราคาแพงไปนะครับเราไปดูของตกแต่งฟาร์มเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะครับก็เข้าไปที่บ้านฟาร์มฮะกดเข้าไปที่ฟาร์มโอเคตรงนี้นะฮะของตกแต่งก็ตามนี้เลยครับผมรู้สึกว่าจะมีเพิ่มตัวนิโดรันนิโดคิงหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ตัวนี้ฮะน่าจะเป็นของมาริโอนะฮะอันนี้จะบวกความเสียหายกายภาพนะครับ 0.4% มีมาขายอยู่2ตัวนะฮะสามารถซื้อได้ด้วยเพจนะครับก็ปล่อยลงได้เลยตัวใหญ่ไหมก็ตามนี้ฮะตัวนี้จะบวกความเสียหาย Special Attack นะครับผม 0.4 ราคาก็ไม่แพงแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะดีหน่อยตรงที่บวกค่าสเตตัสอยู่2อย่างนั่นก็คือ Special Attack แล้วก็พลังป้องกันพิเศษนะครับผมขายอยู่ในราคา200เพชรแล้วก็เนียดด้วยนะเนียดนี่บวกสปีดนะครับตัวอื่นๆรู้สึกว่าจะมีฮูป้าเข้ามานะฮะแต่จะมาขายในยังไงอะ ในพวกกิจกรรมต่างๆแทนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาทองตัวนี้ด้วยฮะโอ้ตัวโคตรใหญ่นะครับผมแล้วก็ทีมนะฮะรู้สึกว่าจะมีหินเป็นทีมหินเข้ามานะครับก็จะบวกความเสียหายธาตุหินนั่นเองโอเคสำหรับโต๊ะนะครับก็จะมีโต๊ะตัวนี้ฮะซึ่งเป็นสาย ATK นั่นเองก็จะบวกสเตตัสตามนี้เลยฮะแล้วก็มีเก้าอี้มาด้วยนะครับผมก็บวกเยอะอยู่ราคาไม่แพงนะครับผมเก้าอี้นี่สามารถซื้อได้ถึง8ตัวเลยนะโอเคเราไปดูอย่างอื่นๆรู้สึกว่าท่อนสูงเราจะยังไม่มีใช่ไหมสำหรับเซิร์ฟไทยก็เดี๋ยวน่าจะเข้ามาส่วนผมก็ตามนี้เลยฮะส่วนกระถางต้นไม้นะครับรู้สึกว่าจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะบวก Special Attack นะฮะแล้วก็ต้นนี้จะบวก Special Attack เหมือนกันต่างกันที่เพชรฮะแต่สเตตัสบวกก็ต่างกันเหมือนกันถือว่าค่อนข้างดีโปเตอร์มีใหม่ไหมเหมือนจะมีใหม่นะครับผมแล้วก็นี่ฮะอันนี้น่าจะมีอยู่แล้วปะบาคาร์ฟนะครับแล้วก็อันนี้ฮะ ทีวีแล้วก็มีเตียงแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยเข้าหรือยังนะครับแต่นี้แปลกจริงนะครับอันนี้น่าจะเป็นแมปของโปเกมอนนะครับผมก็ตามนี้เลยฮะแล้วก็มีโต๊ะนี้ด้วยนะมันไปคุยเหรอคุยโปเกมอนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นโอ้ที่เต้นนะฮะมันคล้ายๆอะไรนะคอนเสิร์ตที่จัดคอนเสิร์ตนะครับเราสามารถวางได้นะฮะโอเคคร่าวๆก็เอาเท่านี้ดีกว่านะครับในเรื่องของตกแต่งฟาร์มก็สำหรับใครที่เป็นสายเติมก็น่าจะมีอยู่แล้วเนาะโอเคแล้วก็นี่ฮะตัวละครเข้าฟาร์มมีเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวละครของเฟสสเตย์เฟสสเตย์ได้นะครับก็จะมีอริยานะครับผมใช่ไหมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะฮะเคยดูอยู่ช่วงนึงฮะสนุกอยู่นะครับผมโอเคเราไปกันต่อดีกว่านะครับในที่นี้เราก็จะมาเปิดซุ้มไข่การสปองด้วยกันนะฮะ2รอบแล้วกันนะครับผมก็เปิดแบบ 2,488 เพชรนะครับจะดูว่ามีโปเกมอนใหม่ไหมนะฮะส่วนของกิจกรรมวันนี้รู้สึกว่าจะได้ชิปเซเลบีนะครับแล้วก็ใช้เพชรไม่แน่ใจเหมือนกันจัดไปเลยแล้วกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วจัดครับผมเปิดรอบแรกครับ 2,488 เพชรจัดโอเคขึ้นแล้วฮะเหมือนจะได้ตัวอะไรแปลกๆกว่าตัวหนึ่งบึ้งอ๋ออีวีธาตุน้ำจัดว่าเดชโอเค
เพราะชื่อมันไม่เคยเห็นนะฮะเราไปดูสเตตัสคร่าวๆกันเลยดีกว่าสำหรับ EV ท่าน้ำนะครับบายไหนว่าโอเคนี่ไงนี่ไงท่าน้ำนะครับนิสัยที่ได้มาไม่บวกไม่ลบนั่นเองนะครับตัวดิ้งก็จะมีม้าน้ำนะครับแล้วก็ลาปากแล้วก็เนียมฟรีนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นสายขอเช็คก่อนแล้วกันนะฮะน่าจะเป็นสายสเปเชียลแอทแทคนะครับสเปเชียลแอทแทคนะครับก็จะมีอันติเป็นแบบกลุ่มนะแต่สร้างความเสียหายอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาลองเพิ่มเติมนะครับผมโอเคเราไปเปิดกันอีกสักรอบดีกว่านะครับแต่ของที่ใช้ก็ตามนี้เลยที่เราได้มานะจะเป็นเหรียญแฟตนะครับผมแล้วก็แต้มประวัติการเป็นจนภัยส่วนในเรื่องการในเรื่องสกิลนะครับหาไม่เจอเหมือนกันฮะว่าเขาอัปเดตมาส่วนไหนถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็สามารถบอกกันได้ด้วยนะครับผมโอเคเราไปเปิดกันต่อเลยดีกว่าสำหรับรอบที่2ปึ๊บชื่อขึ้นอีกแล้วครับผมเอาเรื่องว่ะเซเลบีเปิดแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้ฮะเซเลบีครับผมเซิร์ฟไทยนี่เปิดครบรอบยังไม่ออกเลยมันดวงเซิร์ฟนอกก็เอาเรื่องฮะเอาเรื่องครับผมเซเลบีก็มานะแต่ต้องไปดูนิสัยก่อนนะครับว่าดีไม่ดีดีมากน้อยขนาดไหนนะครับผมโอเคเซเลบีที่ได้มาก็พลังอยู่ที่ 9,700 นะครับนิสัยก็ลบแอทแทคนะครับผมบวกพลังป้องกันพิเศษถามว่าแย่มั้ยไม่แย่ ได้เซเลบีมาเฉยเลยโอเคก็ถือว่าดูดีครับผมค่อยเอาไปฟาร์มผ่านด่านหน่อยนะฮะค่อยนะเล่นโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับการรีวิวโปเกมอนอัปแพทใหม่โซโลอาร์นั่นเองกับตัวโปเกมอนอื่นๆนะครับผมแล้วก็เปิดซุ่มในการทักปองได้ขอบเฉยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะ See you again นะครับบ๊ายบายครับผม